เอาละครับก็นี้เป็นกุญแจอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบพับนะครับสำหรับการเปลี่ยนทารีโมทนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการทำให้นะครับนับแรกก็นะครับจะเห็นว่ามีร่องอยู่ตรงนี้นะครับให้เราดึงแยกออกจากกันนะครับดึงตรงๆเลยออกแรงนิดนึงนะครับครับก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็จะเห็นตัวนี้นะครับเราก็ใช้ปากแบนก็ได้นะครับงัดตัวฝานะครับขึ้นมานะครับตามร่องของมันนะครับนะครับนี่ดูนะครับนี่กดออกก็นะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับเปลี่ยนฐานเสร็จเราก็ประกอบกับตามเดิมนะครับก็นี่ครับมันจะมีห่วงด้วยแนะนำให้ใส่ก่อนนะครับเพราะห่วงเล็กจะใส่ยากมากนะครับตอนนั้นก็ประกอบกับตามเดิมนะครับให้ตรงร่องนี่ครับดูว่าแน่นสนิททุกด้านหรือเปล่านะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับเราก็เอาส่วนหัวของกุญแจนะครับมาสอดใส่นะครับตามร่องอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันให้เข้าเรียบร้อยครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับโอเคครับขอบคุณครับ